ลักให้โดดดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนลูกลูกช่วยวอนขอพ่อให้ผมดังอีกทีช่วยเสกคาถาที่แฟนเมตตาปราณีลูกลูกช่วยทีช่วยทีสิไปสองรอบนะครับเพื่อให้ทีมงานทำวันถวายครูบาอาจารย์เจ้าวัดเจ้าวาและก็สิ่งสถิตที่สิ่งสถิตอยู่ณวัดดอนพิงแดนแห่งนี้และก็ถวายการพรมเงินของอาจารย์ไปวันลูกเพชรกันแล้วและนานุนนะครับวันนี้ก็เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็กับคณะกรรมการวัดศิษยานุศิษย์ของวัดดอนพิงแดดนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารำสนุกสนานกันในคืนนี้นะครับพวกเราสาวสวยสองทีมเดี๋ยวเดินเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัตรหรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในคืนนี้เดินเชิญท่านผู้ใหญ่ครับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทำบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนพิงแดดในค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลำวงทั้ง3คืนคืน1คืน2ก็ราบรื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกือนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกือนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ำมานะครับเพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนพิงแดดนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของ
ในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มีงานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็ขอกำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่นทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสหสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานนั้นจัดก็ยากลำบากพอสมควรกว่าจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับบนปีนะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลของสองคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันก็บอกว่ามาเต้นรำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กลับบ้านนะครับสรุปกันสั้นครับก็คือนี่คือที่สามงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพวกเราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรมแต่และจันแก้วเมืองเพชรครับรำรอบที่หนึ่งครับรำวงดาวประสุขครับเชิญครับเดี๋ยวทุกท่านเลยนะครับนั่งบนเวทีกันนะครับเดี๋ยวยากันไปครับผมงานเพลงแรกระบบดาวประสุขแล้วกันช่วงนี้เรียนเชิญจ้าWoo!
ไฟเรือริมไรยุงมายุงมาตายจะคอยพักไฟไม่ให้ยุงเป็นมาThank you.
าชิมนี้ถ้าได้มีเธอโปรดอย่าที่ดำอย่าทำให้ฉันตรึงI'm not afraid to die.
กันถ่ายกันไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมนะครับของเฟสสุภาแล้วก็จานแก้วแล้วกันในคืนนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของผู้ใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือร้านขนมเค้กชาวเรนะครับขนมเรียกว่าขนมฟังทุกอย่างนะครับปังปอนอะไรพวกเนี้ยใช่จ้ะอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินนะครับซอยอนามัยนะครับนำขนมให้พวกเราด้วยขอบคุณน้องเป็นอย่างสมเลยน้องชายบอกว่าเพิ่งมาคืนนี้เนี่ยพวกเรามาตามเอาขนมมาให้ด้วยสั่งลูกชายมาเองเลยเนาะมาขอบคุณเค้กชาวเรนะครับแล้วก็บรรลุของวิญญาณเก๋นำเครื่องดื่มพวกเรากันนะครับอ้าวนะครับวันนี้สุขสันต์กันในการเทศกาลเข้าพรรษานะครับตอนนี้หลังจากวันนี้ก็จะมีงานบ้างนิดๆหน่อยๆประปรายกันไปก็ย้ำคอยเย็บบางันนะ ไม่มากเหมือนก่อนแล้วนะครับอ้าวโอ้ยลงล้มไม่หมดเนี่ยนะนี่ลำวงก็เหมือนของโกหกแหละพอลงหมดปุ๊บขึ้นมาอีกแล้วนะสนุกกันต่อนะรอบนี้ในจังหวะมีกินครับฟังข่าวที่โก้แล้วกันนะครับแก้วฮะเทวดาเอาทิศแก้วยกทิศแก้วไม่ว่าเอาทิศโก้ไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเชิญแล้ว